วิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้ออะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วต้องขอบคุณ PP Superview ล้อใหม่คุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตัดกม10ขาเข้านะครับมาในเบรกนี้ก็เปิดรับสายแล้วก็ผู้ชมก็สามารถ SMS เข้ามาได้ตามปกติแต่ก่อนจะไปเรื่องนั้นก็ขอฝากนิดนึงครับนี่ครับอยู่ข้างๆ Harley Davidson ครับ Iron 883ปี2014ครับฝากขายสำหรับคนที่สนใจนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัว1 HD ก็เป็นสเปคอเมริกานะครับHarley Davidson Iron 883คันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา 560,000 ครับพร้อมของแต่งมูลค่าแสนกว่าบาทนะครับคันนี้มีท่อกล่องกองแล้วสเตจ1ที่บอกก็เป็นท่อ Van and High มีครอบไฟหน้านะครับแล้วก็กลอง Skimming Eagle พร้อมจูนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีส่วนของเบาะ Lorenzen พักเท้าขาเกียร์ที่เป็นของแต่งนะครับก็สภาพนี้เลยสีดำด้านนะครับไมค์นางฟ้าเลยครับไมค์10,000โลรถใช้งานได้ปกติขี่อยู่ทุกวันนะครับที่ขายเพราะว่าจะเปลี่ยนเป็นคันใหม่มันมาแล้วนะครับฝากคุณผู้ชมนิดนึงคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถ SMS เข้ามาในรายการหรือโทรเข้ามาในรายการก็ได้เลยนะครับมาดู SMS กันฮะถามถึงเอาติสปี04ครับเครื่อง 1.6 ครับวิ่งมา 206,000 แล้วนะครับรถไม่ติดแก๊สแต่ตอนนี้ไฟหน้าปัดขึ้นเป็นรูปไฟเครื่องยนต์นะครับ engine show เข้าศูนย์บอกว่าส่วนผสมบางก็ทำการเปลี่ยนกองเบนซินเปลี่ยนหัวเทียนล้าง air flowล้างลิ้นปีกผีเสื้อแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองเรียบร้อยวิ่งดีปกติไม่มีการกระตุกแล้วแต่ไฟเครื่องจะขึ้นทุก150กิโลเมตรส่วนผสมบางนี่หมายถึงส่วนผสมน้ำมันอากาศเขาไม่ได้ติดแก๊สไม่ได้ติดแก๊สก็ศูนย์ก็จัดการให้แล้วนี่เปลี่ยนกองหัวเทียนล้างแอร์ล้างแอร์โฟร์ลิ้นผีเสื้อแต่เขาว่าวิ่ง150กิโลแล้วมันจะขึ้นรูปไฟเครื่องยนต์โชว์แต่นี้มันต้องเช็คดูออกซิเจนเซนเซอร์ว่าออกซิเจนเซนเซอร์เสียหรือเปล่านะครับเพราะมันจะมี2ตัวนะครับก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของส่วนผสมเหมือนกันนะถูกต้องครับออกซิเจนเซนเซอร์เนี่ยใช่ครับมันจะเป็นตัววัดค่าแล้วประมวลผลไปให้กล่อง ECU เนี่ยจ่ายอากาศกับน้ำมันนะครับอาจจะเริ่มไม่ดีนะออกซิเจนเซนเซอร์ใช่ครับลองล้างดูได้ไหมเพราะมันวิ่ง150กิโลแล้วขึ้นทิ้งศูนย์นี่เขาไม่ล้างให้ใช่แล้วต้องทำไงอีกเรื่องนึงผมอยากให้ไปเช็คดูที่หัวฉีดฮะหัวฉีดเนี่ยบางทีอ่ะสเปรย์ไม่เป็นฝอยละเอียดมันก็จะเป็นนะครับแต่อันดับแรกเลยเนี่ยลองถอดออกซิเจนเซนเซอร์มาขัดก่อนนะฮะล้างก่อนเพราะว่ามันจะมีขมเหลาไปเกาะอยู่นะครับแต่เราอู่ข้างนอกนะศูนย์ก็ไม่ทำให้ศูนย์เปลี่ยนอย่างเดียวอู่ข้างนอกลองดูปรึกษาดูว่าเกิดจากถ้าเกิดใช่อันนี้แต่จริงถ้าศูนย์เขาไฟเอนจิ้นขึ้นแล้วศูนย์เขาอ่านโค้ดเขาน่าจะทราบนะว่ามันขึ้นฟอว่าส่วนผสมบางเนี่ยเราก็จะมีข้อย่อยว่าเป็นอะไรออกซิเจนเซนเซอร์มีปัญหาไหมครับนะประมาณนี้มาดูข้อนี้ครับ Mazda 2 1.5 ดีเซลครับเป็นรุ่น4ประตูน่าใช้ไหมครับใช้ในเมืองมีต่างจังหวัดบ้างนานๆครั้งพี่บอมว่าไงครับหน่อหน้าเลยครับมาสดา2ดีเซลเนี่ยผมชอบมากนะครับมันรถเล็กเครื่องก็ประหยัดและขับสนุกด้วยใช่แล้วก็ยิ่งเป็นตัว4ประตูเนี่ยผมว่าใช้งานกำลังดีโอเคเลยนะมันกว้างหน่อยครับถ้าเป็นตัวที่เป็นอีกตัวเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเป็นแฮชแบ็กใช่ไหมครับผมว่ามันแคบอ่ะตัว4ประตูมันประโยชน์ใช้สอยผมว่าเวิร์กกว่าใช่นะขับในเมืองไปแต่ยังบัดบ้างสบายสบายเลยประหยัดด้วยขับสนุกด้วยใช่นะเหมาะเลยครับน่าใช้ครับนะมารับสายครับคุณวัชระครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมมีปัญหาที่จะสอบถามเรื่องรถยนต์2คันครับ2ยี่ห้อครับครับก็คันแรกก็เป็นปาเจโร่สปอร์ตตัวใหม่นี่นะครับครับคือโชคคือรถมันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆมันจะโครงหรือว่ามันนิ่มไปนะเวลาวิ่งเนี่ยครับถึงก็ผมก็สอบบานที่เขาทำช่วงล่างทำล้อเมกอะไรอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนโชคสองโชคหลังนะครับสัก2ตัวก็จะดีขึ้นไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับทำไมเปลี่ยนแค่2ตัวไม่เปลี่ยน4ต้นไปเลยครับเขาบอกว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ส่วนช่วงท้ายครับผมก็คิดว่าน่าจะเปลี่ยน4ตัวแต่ว่าเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นโชคอะไรดีครับมีไม่ทราบมีคนเคยสอบถามอะไรมีครับมีครับผมเปลี่ยนมาหลายคันแล้วด้วยจริงๆแล้วเนี่ยไอรอนแมนไอรอนแมน4ต้นเนี่ยจบเลยสำหรับปาเจโร่สปอร์ตไอรอนแมนครับครับไอรอนแมนครับจบเลยพี่เปลี่ยน4ต้นนะไม่เอา2ต้นนะเพราะเปลี่ยน4ต้นเนี่ยมันจะบาลานซ์กันแล้วมันจะแมททั้งโค้ดขับหนึบกว่าเดิมเยอะเลยฮะครับเมื่อก่อนผมเคยใช้มิวเซเว่นเนี่ยผมเคยไปเปลี่ยนเป็นอะไรนะมอนโลแล้ว4ต้นก็ดีขึ้นก็ได้ฮะมอนโลก็ได้ครับพี่จริงๆแล้วมอนโลก็ได้นะฮะคือต้องบอกว่างี้มันมีหลายเกรดหลายแบบถ้าพี่ต้องการแบบให้มันนิ่มนวลกว่าของสแตนดาร์ดเนี่ยให้มันหนึบกว่าเดิมเนี่ยในงบที่ไม่แพงเนี่ยผมว่ามอนโลตอบโจทย์เลยนะครับมอนโล4ต้นผมก็ถามที่ร้านก็บอกว่าคือมอนโลเนี่ยมันไม่ได้มันปรับไม่ได้แต่ว่าโชคที่เขาแนะนำผมเนี่ยมันปรับได้ตั้งหลายระดับอะไรก็ว่าอย่างนั้นนะครับพี่เอาความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยไปปรับมันหรอกฮะโชคอะปรับมายังไงใส่ไปยังไงก็ใส่อย่างนั้นไม่มีใครขับแล้วไปนั่งปรับนั่งอะไรวิ่งต่างจังหวัดบ่อยไหมครับก็วิ่งต่างจังหวัดครับวิ่งต่างจังหวัดอ๋อคืออย่างนี้ครับผมอยู่สตูลคือโชคดีไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตอนที่เราวิ่งทางไกลๆครับนะฮะครับน้ำมันกับวาล์วเนี่ยมันจะเสถียรหรือเปล่า อันนี้สำคัญครับนะครับถ้าโชคดีอย่างไอรอนแมนเนี่ยเวลาที่เราใส่ไปแล้วเนี่ยเดินทางไกลๆเนี่ยน้ำมันกับโชคมันจะเสถียรครับตัวน้ำมันไม่มีอาการเฟดมากใช่ตัวโชคเนี่ยมันใช้งานได้ตลอดต่อเนื่องนะครับจบเลยแต่ว่างบจริงๆมันได้ทั้งคู่แต่งบมันต่างกันไงพี่ไอเรื่องปรับได้ไม่ปรับได้เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นนะครับไอรอนแมนนี่มันเป็นรุ่นเดียวใช่ไหมครับมี2รุ่นพี่อย่างข้างด้านหลังผมเนี่ยที่พี่จะเห็นนะดูลงไอรอนแมนนิดนึงมันจะมีกระบอกสีขาวกับกระบอกสีดำใช้กระบอกสีขาวก็ใช้สีขาวก็พอแล้วพี่สีขาวก็พอนะครับรถนั่งทั่วไปครับรถเนี่ยใช้งานได้จนรถทั่วไปจนถึงรถตกแต่งพิเศษเพิ่มเติมยกสูงเขาก็ใช้กันแต่ว่าตัวท็อปเขาจริงๆเป็นรุ่นโฟมเซลโปรนะครับแต่ราคาที่ใหญ่เนี่ยมีตัวแทนขายไหมครับมีพี่โทรเข้าไปที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ไอรอนแมนได้เลยฮะมีขึ้นหน้าจอไหมฮะอ๋อครับครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์หน้าจอให้ศูนย์ไอรอนแมนที่เป็นคอลเซ็นเตอร์ครับครับครับเปลี่ยนได้เลยครับนะครับผมก็อีกคันนึงครับอีกย่อหนึ่งนะครับครับมาอีกคันนึงคือMercedes Benz E200นะครับครับผมซื้อตั้งแต่เมื่อปี15นะครับปีที่แล้ว2015ครับ2015อีก200เป็นลิฟต์นะครับครับแล้วคือตอนขับนี่ในความเร็วตั้งแต่100ขึ้นไปเนี่ยมันจะมีเสียงลมเข้ามาจากด้านหน้ากระจกหน้านะครับอือฮึแล้วไม่ทราบว่าเคยมีคนที่ใช้เนี่ยเคยก็มาปรึกษามั้ยครับว่ามันก็ผมเคยให้ที่ศูนย์ก็ดูช่างก็บอกว่ามันอยู่ที่การแบบผมว่าผมใช้รถมาตั้ง5-6-7คันไม่เคยเจออย่างนั้นนะช่างที่ศูนย์บอกว่าอะไรนะพี่เพราะว่ามันอยู่ที่การออกแบบของรถมันเป็นเสียงลมเข้าตั้งแต่ร้อยขึ้นนะฮะถ้าทำไมถึงร้อยไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปลองรับรถตอนแรกเนี่ยเราก็จะขับได้80อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันกลับในเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่มีที่ให้ลองขนาดนั้นเป็นความเร็วเป็นร้อยใช่ใช่ใช่ครับมันดูปกติดีแต่พอเราขับหลายจังหวัด120อะไรร้อยตั้งแต่ร้อยขึ้นนี้ครับมันจะมีเสียงหวีดของลมเข้ามารถคันนี้ด้านหน้าครับพี่ซื้อรถที่ไหนฮะ E200 คันนี้คันใหญ่ครับไม่หมายถึงว่าเขาเป็นของเบนท์ไทยแลนด์หรือว่าเบนท์ไทยแลนด์ไหมฮะ
ตัวแทนของไอ้นี่ครับของประเทศไทยอะไรเงี้ยครับเบนเนี่ยครับใช่ใช่ไหมพี่เบนไทยแลนด์ใช่ไหมใช่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 ครับแล้วพี่เข้าไปที่ศูนย์แล้วก็พาช่างไปนั่งที่ความเร็วร้อยหนึ่งมีเสียงเข้ามาไหมเขาบอกว่านะฮะมีเสียงเข้ามาครับเสียงตั้งแต่ร้อยยี่ก็เขาบอกว่ามันเป็นมันอยู่ที่การออกแบบของรถอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนั้นผมก็เลยไม่อยากจะถามต่อเพราะก็เหมือนกับว่าเขาไม่ทราบปัญหาเขาแก้ไม่ได้เลยจำลองนั้นนะมันมีอย่างนี้พี่ในเรื่องของเสียงนะจริงๆแล้วพี่ก็เล่าให้ผมฟังอีกทีผมไม่ได้ไปเจอหน้างานจริงๆนะมันอาจจะเป็นเรื่องของเสียงเฉยๆคือมันมีสองแบบพี่ถ้ามันเป็นเสียงที่ลมเข้ามาในรถจริงๆเลยเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับ e 200ถ้าไม่ได้ไปเปิดไอ้ช่องลมในตัวคอนโซลกลางอะนะเอาอากาศเข้านะช่องวนอากาศอะนะมันจะต้องไม่มีเสียงแต่ว่าที่พี่บอกว่าเสียงที่เกิดขึ้นมันอาจจะเป็นเสียงที่มาจากการหักเหของลมที่ผ่านกระจกหน้าผ่านในชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยอาจจะเกิดเสียงเป็นไปได้แต่ถ้าบอกว่าลมเข้าเนี่ยเป็นไปไม่ได้ถ้าลมเข้าเนี่ยมันเป็นเสียงหวีดผมว่ามันต้องเสียงลมเพราะว่ามันด้านข้างเนี่ยไม่มีนะฮะด้านข้างเนี่ยคือเข้าใจไงพี่เสียงมันเกิดขึ้นได้แต่ต้องไม่ใช่ลมเข้านะพี่ใช่ไหมมันไม่ทราบจะเป็นเสียงอะไรถ้าคือเอาง่ายๆมีวิธีก็คือถ้ามันเป็นลมเข้าเนี่ยถ้าเวลาพี่ขับไปตรงไหนแล้วยังขับไปผ่านตรงไหนที่ก็มีกลิ่นควันเผาหญ้าหรือกลิ่นมันเข้ารถไหมมีกลิ่นผิดปกติเข้ารถไหมถ้าเกิดว่าเราไม่กดปุ่มที่หมุนวนนะครับเข้าครับเข้าถ้าไม่ปิดใช่ไหมไม่ปิดหมุนวนอากาศเข้าอันนั้นปกติใช่ครับใช่เข้าปกติครับฮะงั้นแต่ถ้าปิดแล้วไม่เข้าถูกไหมถ้าปิดนี่กลิ่นก็ไม่เข้าครับอ๋อถ้างั้นอย่างนั้นไม่ใช่ลมเข้าอย่างนั้นเป็นเรื่องของเสียงเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นพี่เอ็กว่าไงอย่างเสียงเนี่ยขึ้นอยู่กับเซนส์หรือว่าสัมผัสของแต่ละคนใช่บางคนอาจจะได้ยินชัดเจนบางคนอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าได้ยินแล้วก็ไม่รู้สึกรำคาญนะครับเรื่องเนี้ยผมแนะนำว่าลองขับรถในรุ่นเดียวกันนะครับว่ามันมีเสียงเหมือนกับรถเราหรือเปล่าครับที่เดิมๆด้วยกันนะครับเสียงลมอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่ลมผ่านตัวรถหรือตัวรถวิ่งผ่านลมเนี่ยนะครับผ่านคอคอดหรือผ่านจุดที่หักเหที่พี่บอมบอกไปเนี่ยมันเกิดเสียงได้อย่างเช่นบริเวณกระจกมองข้างนะครับดังได้เวลาความเร็วถึงจุดหนึ่งมันก็จะดังนะครับวีดนะครับคอคอดของเขาขอลองรถที่เป็นรถทดสอบได้ไหมนะฮะเรื่องของเรื่องผมว่ามาจากครับมันต้องร้อยขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่ถึงร้อยเนี่ยมันไม่ดังใช่ครับใช่ครับบางทีอาจจะเป็นบุคลิกของเขาก็ได้นะฮะมันเป็นไปได้แต่ผมเชื่อว่าที่พี่ไม่พอใจเนี่ยช่างที่ศูนย์เนี่ยตอบไม่ถูกอธิบายไม่มาบอกว่าเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ต้องอธิบายให้พี่เข้าใจด้วยหรือว่าวิธีแก้ไขก็คือพาพี่ไปลองรถคันรุ่นเดียวกันครับถ้าสมนะฮะสมมติว่าถ้าเกิดมันไม่มีขึ้นมาเนี่ยครับเราจะทำยังไงได้บ้างโอ้อย่างนั้นพี่ก็โวยได้เลยว่าถ้าทำไมรุ่นเดียวกับผมทำไมผมลองนั่งแล้วมันไม่มีเสียงแบบรถผมแสดงว่ารถผมรถพี่ต้องมีอะไรผิดปกติเพราะถ้ารถรุ่นเดียวกันเหมือนกันมันต้องเหมือนกันมันต้องถ้าไม่เกิดเสียงก็ต้องไม่เกิดเหมือนกันครับนะครับวิธีง่ายที่สุดแล้วรถคันนี้อยู่ในวารันตีอยู่แล้วพี่รถเพิ่งออกมาปี2015ครับพี่เราเข้าไปที่ศูนย์อีกรอบนึงรบกวนอาจจะคุยกับเขาถ้าคุยกับช่างไม่รู้เรื่องขอพบหัวหน้าผู้จัดการศูนย์บอกว่าช่วยพาผมไปลองนั่งรถรุ่นเดียวกับผมหน่อยนะว่าความเร็วประมาณที่พี่เจอเนี่ยร้อยขึ้นเนี่ยแล้วมันมีเสียงเหมือนกันไหมทีนี้จะเคลียร์อะไรปัญหานี้ผมจะครับนะครับขอบคุณมากนะครับได้ครับครับครับสวัสดีครับเนี่ยบางทีช่างศูนย์บริการที่ผ่านการอบรมมาแบบไม่ค่อยดีก็ให้ข้อมูลกับลูกค้าได้ไม่ชัดเจนทำให้คาใจนะเพราะว่าคนที่ใช้รถก็หวังพึ่งช่างที่ศูนย์เนี่ยเพราะว่าคนที่ใช้รถทั่วไปก็ต้องเชื่อว่าช่างที่ศูนย์เนี่ยต้องรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับรถถูกไหมในความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นนะจะเป็นช่างตอบคำถามจะเป็นช่างที่ศูนย์ได้เนี่ยดีมันต้องตอบคำถามได้ต้องอธิบายให้เข้าใจได้ไม่งั้นก็คาใจใช่อย่างที่พี่คนนี้เจอนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของมิตรแท้ประกันภัยกับมิตรแท้หนึ่งเดียวกับกรมธรรม์ที่เริ่มต้นเพียงแค่ 7,000 บาทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมาย
ทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียนในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50%กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868บริษัทไรเดอร์อินชูรันส์โบรกเกอร์จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย